าชายเพื่อคัดเลือกช่องวิ่งที่6นี่เป็นฮีทแรกจาก3ฮีทนะก็จะเอาที่1ที่2ของแต่ละฮีทเข้ารอบไปแล้วก็คนที่เร็วที่สุดในกลุ่มที่ไม่ผ่านเข้ารอบอีก2คนนะช่องวิ่งที่7มานูเอลวิโลอมารานอะคาเดจากติมอร์เลสเตฮีทแรกนี้มีนักกีฬาจากโอมานคิร์กิสสถานกาตาร์จีนอินเดียมาเลเซียติมอร์เลสเตแล้วก็เนปาลและช่องวิ่งที่8สมบาฮาเดอร์คุมารจากเนปาลสถิติโลกวิ่งแต่ระเมชายนั้นจากเคนยาครับเดวิดดูดิชาสถิติกีฬาชิงแชมป์เอเชียนั้นก็เป็นมาจิดซะอิดสุลต่านจากกาตาร์1นาที 44.27 อับดุลลาจากกาตาร์ครับนำอยู่ฮะอับดุลลาอบูบากาจากจีนในช่วงวิ่งที่4หลิวเตชูนี่อินเดียมาแล้วครับรอบสุดท้ายนักวิ่งจีนอินเดียนะครับยังเกาะเป็นอันดับที่2อยู่ครับโมเมตอัฟซานปุริคาลาคาอับดุลลาบูบากานี่ยังนำเป็นอันดับที่1อยู่ครับมีเหลือบมองและโอมานพยายามที่จะออกทางด้านข้างเพื่อที่จะแซงขึ้นมานะครับนักกีฬาจากโอมานครับโมเมตซุเลมานีครับเข้าทางตรงจากจีนครับมาแล้วเหมือนกันออกทางด้านข้างมาแล้วอินเดียเช่นกันครับอยู่ที่ว่านักกีฬาจากกาตาร์จะมีเหลือพอหรือเปล่าครับนี่ครับเหมือนว่าจะยังไปต่อได้ครับโอ้โหจีนเป็นที่2ถ้าดูตามสายตาตรงนี้ที่3อินเดียครับอันดับ1นั้นเป็นกาตาร์นำตั้งแต่แรกเลยฮะไฮดาอับดุลลาอับูบักเกอร์ก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ไปนะครับอันดับ 1-2 นะครับที่จะได้ผ่านเข้าไปทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็พวกที่ทำความเร็วดีที่สุดอีก2คนนะดูตั้งแต่ในช่วงของการออกสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งครับเวลาของอับดุลลาอบูบักเกอร์1นาที 48.78 ส่วนของจีนนะครับลิวเตชู1นาที 48.85 ก็ได้ผ่านเข้าไปทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับมีนักกีฬาจากอินเดียก็ยังได้ลุ้นครับในกลุ่มของนักกีฬาที่ทำเวลาดีที่สุดอีก2คนที่จะได้ผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศรวมแล้วก็เป็น8คนนะในรอบฮีทนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ฮีทนะดูครับในช่วงปลายเข้าเส้นตรงนี้ได้ครับนักกีฬาจากจีนนะฮะน่าจะถึงก่อนแล้วครับแม้แต่ก็มาเร่งในช่วงร้อยเมตรสุดท้ายเนี่ยครับลิวเตชูช่วงแรกนั้นก็เกาะไล่หลังเป็นอันดับที่3แล้วก็ตามอยู่ค่อนข้างไกลพอสมควรเหมือนกันแต่มาเร่งช่วงท้ายเนี่ยครับแล้วกลายเป็นแซงเนี่ยครับช่วงเข้าเส้นนี้เรียกว่าพุ่งเข้าหาเส้นชัยเลยครับลิวเตชูนะคือเหมือนจะอยู่ด้านหลังนักกีฬาจากอินเดียนิดหนึ่งแต่ว่าตอนเข้าเส้นเนี่ยครับสปริงข้อเท้าพุ่งเข้าหาเส้นชัยเลยทำให้
หน้าอกกันแตะเข้าเส้นชัยได้ก่อนนะครับมาดูฮีทที่2กันต่อครับกรรมการกำลังจะแนะนำตัวนักกีฬาครับลำดับต่อไปเป็นการแข่งขันวิ่ง800เมตรชายรอบคัดเลือกพวกที่2ค่ะ And here are the lane assignments in lane 1 is Said Hassan Abdirahman from Qatar ช่องวิ่งที่1 Said Hassan Abdirahman จากกาตาร์ In lane 2 is Mohsin Hussein Qatar Al Fazi from Oman ช่องวิ่งที่2 Mohsin Hussein Qatar Al Fazi จากโอมาน In lane 3 is Riza Hussein from the Maldives ช่องวิ่งที่3 Asian Riza จาก Maldives In lane 4 Sho Kawamoto from Japan ช่องวิ่งที่4 Sho Kawamoto จากญี่ปุ่น In lane 5 is Kumar Krishnan from India ช่องวิ่งที่5 Kumar Krishnan จากอินเดีย In lane 6 Chun Banton from Cambodia ช่องวิ่งที่6 Chun Banton จากกัมพูชา In lane 7 Luong Duc Phoc from Vietnam ช่องวิ่งที่7 Luong Duc Phoc จากเวียดนาม And finally in lane 8 is Dweda Mohammed from Palestine และช่องวิ่งที่8 Dweda Mohammed จากปาเลสไตน์ฮิตที่2นะครับมีนักกีฬาจากกาตาร์โอมานมอนดีฟญี่ปุ่นอินเดียกัมพูชาเวียดนามและก็ปาเลสไตน์ฮิตแรกจบไปเนี่ยเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่แล้วอับดุลลาอาบูเบเกอร์ก็ได้ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์นะมาดูฮิตที่2ครับนักกีฬาจากมาลดีฟนะครับที่พุ่งขึ้นมานำในตอนนี้ครับรุสเซลิซามีคาวาโมโตะจากญี่ปุ่นก็ติดเข้ามาแล้วจากอินเดียมองข้ามไม่ได้ครับสำหรับการแข่งกรีธาชิงแชมป์เอเชียในปีนี้รุสเซลิซาจากมาลดีฟยังนำอยู่นะครับแต่ว่าดูจากลักษณะการวิ่งแล้วคาวาโมโตะจากญี่ปุ่นกับทางอินเดียเนี่ยคริสเตียนพูมาไม่ธรรมดาครับเนี่ยครับขึ้นไปแล้วนะครับคาวาโมโตะแล้วอินเดียก็เกาะขึ้นมาเป็นอันดับที่2ครับคริสเตียนพูมาเริ่มจะหนีไปได้นิดๆนะฮะคาวาโมโตะแต่ยังมีระยะเหลือให้ได้วิ่งมีโอมานครับที่เร่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับตอนนี้โมซินฮุเซนกาตาซาอิดฮัสซันอยู่อันดับที่3คาวาโมโตะหนีออกไหมครับ100เมตรสุดท้ายแล้วอินเดียเร่งแล้วครับอินเดียเร่งแล้วครับพูมาเร่งมาแล้วมีกาตาพยายามจะแทรกหนีคาวาโมโตะขึ้นไปครับแล้วโอมานน่าจะเร่งไม่ขึ้นแล้วครับอยู่ที่ว่าอินเดียจะหนีกาตาร์ได้หรือเปล่าก็ผ่อนเข้าเส้นชัยไปครับเป็นอินเดียนะครับกริชันคูมานะครับที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1มีกาตาร์ซาอิดฮัสซันเป็นอันดับที่2นะครับรอบคัดเลือกก็ใส่กันสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยวดูเวลาของนักวิ่งจากอินเดีย1นาที48
นี่ไงที่กาต้าเองก็ระวังครับคือขอเป็นที่2นี่ก็คือได้ผ่านเข้าไปเล่นในไปวิ่งในรอบชิงแล้วครับเนี่ยก็